สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสมัยนี้ครับกราบขอบคุณท่านประธานครับครับผมขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับตั้งแต่ท่านแรกนายแพทย์สุรวิทย์ไปถึงท่านสุดท้ายคุณจารึกศรีอ่อนนะครับทุกคนได้บริหารเวลา2นาทีได้ดีครับขอชื่นชมและขอบคุณทุกคนขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อ245คนครับครบองค์ประชุมครับองค์ประชุมในขณะนี้ในขณะนี้นะครับมีสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้424คนองค์ประชุมกึ่งหนึ่ง212คนครับขออนุญาตไปตามระเบียบวาระนะครับระเบียบวาระที่1กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ3เรื่องเรื่องแรกรับทราบเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ 1. นายสุพลจุลไสยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมพลังลาออกตั้งแต่วันที่27มกราคม2566  2.นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยขอลาออกตั้งแต่วันที่27มกราคม2566 3. นางสาวปิยรัตน์ ธิยภัยรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อชาติขอลาออกตั้งแต่วันที่31มกราคม2566 4.นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อชาติขอลาออกตั้งแต่วันที่31มกราคม2566 5. นายวงอาจวงประยูนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยขอลาออกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2566จึงเป็นผลให้สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง5ท่านสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญจึงแจ้งที่ประชุมได้รับทราบครับเรื่องที่3เรื่องที่2นะครับรับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างตามที่นางสาวเบญญานันทขว้างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลังลำดับที่12ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญประกอบกับผู้มีรายชื่อลำดับที่13และลำดับที่14สิ้นสมาชิกภาพสมาชิกพรรครวมพลังประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ประกาศสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา105วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญประกาศให้ผู้มีชื่อลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลังลำดับที่15ขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆซึ่งเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบครับเรื่องที่3สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา115กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่จึงขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆ
ท่านพร้อมนะครับพร้อมครับครับยืนขึ้นแล้วก็กล่าวตามนะครับโดยเอ่ยชื่อท่านเองครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับเมื่อเป็นเช่นนี้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้นะครับที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น425คนครับองค์ประชุมไม่น้อยกว่าคือ1จึงเป็น213คนครับเรียนที่ประชุมรับทราบครับระเบียบวาระที่3รับรองรายงานการประชุมวันนี้ไม่มีนะครับท่านประธานครับไปสู่ระเบียบวาระต่อไปผมขอเรียนท่านสมาชิกครับว่าผมได้ให้ที่ปรึกษาในแพทย์สุกิจอัตุปกรณ์ได้หารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมโรคโควิด2019ในห้องประชุมของเราหารือเมื่อวันที่30มกราคม2566ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำว่าถึงตอนนี้สามารถให้สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมถอดหน้ากากอนามัยโดยสมัครใจได้แล้วภายใต้เงื่อนไขว่าสมาชิกต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย4เข็มอย่างไรก็ตามการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว1ครั้งเทียบเท่ากับฉีดวัคซีน1เข็มดังนั้นสมาชิกท่านใดที่ฉีดวัคซีนจำนวน3เข็มถ้าติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว1ครั้งก็เท่ากับรับวัคซีนครบ4เข็มสามารถถอดหน้ากากได้เช่นกันทั้งนี้ก็เป็นความสมัครใจนะครับท่านใดที่ยังมีความประสงค์จะสวมหน้ากากก็ไม่มีอะไรขัดข้องสำหรับตู้อภิปรายนั้นจะวางไว้ก่อนสักระยะหนึ่งเมื่อเห็นว่าหมดความจำเป็นแล้วก็จะได้ถอนออกไปนะครับในขณะนี้จะยังอยู่ก็เรียนสมาชิกนับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับท่านประธานครับนัทโทษครับครับก่อนที่จะเข้าสู่วิบารักษ์ต่อไปนะครับท่านประดุษขอเชิญนะครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานครับผมเข้าเงื่อนไขตามที่ท่านประธานได้กรุณานำเรียนคือวัคซีน3เข็มบวกกับการติดโควิด-19 1ครั้งครับจึงขออนุญาตที่จะไม่ใส่หน้ากากในการหารือท่านประธานครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากสถานการณ์ณขณะนี้นะครับมีเยาวชนคนหนุ่มสาวอย่างน้อยที่สุด2คนครับก็คือคุณตะวันตัวตุรานนท์และคุณอรวรรณผู้พงกำลังอดอาหารในระหว่างที่ถูกคุมขังสิ่งที่เขาตั้งคำถามก็คือว่าเป็นการตั้งคำถามกับประเด็นเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมทั้งหมดครับพูดถึงเรื่องสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องหาซึ่งเมื่อวานนี้ผมฟังรายงานการพิจารณาแผนปฏิรูปประเทศก็บอกว่าในแต่ละปีนั้นมีผู้ต้องหาถึง600,000กว่าคนที่ถูกหมายจับและถูกดำเนินคดีแน่นอนครับเขาอาจพูดเลยไปถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายบางประการที่อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงครับในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เดินไปแบบนี้ย่อมเกิดอันตรายต่อเยาวชนทั้ง2คนอีกทั้งย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนอันอยู่ในเงื่อนไขและข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเป็นวงกว้างครับพรรคร่วมฝ่ายค้านเองได้รับทั้งข้อท้วงติงได้รับทั้งหนังสือได้ร่วมกันมีการปรึกษาหารือและมีการพิจารณาแล้วและมีมติเห็นร่วมกันครับว่าในวันนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในแพทย์ชนน่านสีแก้วในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะ
หัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นจะขออนุญาตท่านประธานครับโดยอาศัยข้อบังคับในข้อ54วงเล็บ1ในการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาครับเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้พิจารณาเรื่องของสิทธิในการประกันตัวและรวมถึงเรื่องของการใช้กฎหมายล้นเกินของกระบวนการยุติธรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในทางการเมืองเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาหาทางออกกับกรณีดังกล่าวและก็เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลเองก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับด้วยเหตุดังกล่าวครับจึงขออนุญาตที่จะเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนครับและขอให้ท่านประธานได้กรุณาใช้ข้อบังคับข้อ54วงเล็บ5ที่จะบรรจุวาระการประชุมตามที่ท่านประธานเห็นสมควรครับโดยที่ในหลังจากที่ผมได้นำเสนอนั้นทั้ง2ท่านที่เป็นตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านคือนายแพทย์ชนน่านสีแก้วในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในหัวหน้าในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็จะเป็นผู้เสนอในรายละเอียดต่อไปผมขออนุญาตที่ประชุมขอผู้รับรองสิ่งที่ผมได้นำเสนอด้วยครับครับที่ผมเรียนถามนิดทัศน์ทูตครับหมายความว่ายัตติเนี่ยต่างฝ่ายต่างเสนอใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยัตติสองยัตติด้วยกันครับครับหัวข้อไม่เหมือนกันแต่เนื้อหามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันครับท่านประธานครับครับก็คุณทัศน์ทูตในนามพรรคก้าวไกลนะครับได้เสนอยัตติด้วยวาจาพวกเราก็ทราบดีว่าระเบียบวาระการประชุมนั้นตามข้อบังคับข้อ28การประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้องดำเนินการไปพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นบัดนี้คุณนักวุฒิได้เสนอญัตติขึ้น